สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำไก่อบซอสพริกไทยดำบอกเลยว่าหนังกรอบเนื้อนุ่มอร่อยมากจะใช้เป็นไก่เนื้อ1ตัวนะครับให้เราใช้ส้อมนะครับทิ่มไปที่ส่วนอกไก่นะครับเพราะส่วนอกจะมีความหนานะครับเวลาเราหมักเครื่องจะได้ซึมเข้าไปง่ายนะครับมาทำซอสพริกไทยดำกันเลยครับ3เกลือ2ช้อนโต๊ะ3เกลือจะมีรากผักชี5รากกระเทียม1ช้อนโต๊ะและพริกไทยดำ1ช้อนโต๊ะนะครับตำให้เข้ากันน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาผงปรุงรสไก่ครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวอย่างละ1ช้อนโต๊ะครึ่งซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนชาแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับนำไก่ของเรามาคลุกเคล้ากับเครื่องหมักเลยครับและให้เราใส่เครื่องหมักเข้าไปในท้องไก่ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นำไก่ของเราไปแช่ตู้เย็นหมักไว้2ชั่วโมงนะครับระหว่างรอหมักไก่นะครับขอรีวิวเตาอบที่โฆษณาใช้สักหน่อยนะครับ SCE Plus เตาอบไฟฟ้า60ลิตรรุ่น ALO 2นะครับรุ่นนี้เลยครับที่โฆษณาเลือกใช้นะครับเขามีฟังก์ชันที่ครบขั้นเลยนะครับสามารถอบของได้ไซส์ขนาด60ลิตรเลยนะครับมีลมร้อนหมุนเวียนอุณหภูมิสม่ำเสมอและสามารถตั้งอุณหภูมิตั้งแต่70องศาถึง230องศาได้ด้วยนะครับควบคุมอุณหภูมิด้านบนและด้านล่างนะครับสามารถตั้งอุณหภูมิแยกกันก็ได้นะครับมีประตูเตาอบแบบหนาพิเศษ2ชั้นนะครับและเคลือบสารนอนสติ๊กนะครับทนทานต่อความร้อนสูงทำความสะอาดก็ง่ายนะครับและที่สำคัญรับประกัน2ปีด้วยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราวอร์มเตาอบก่อนนะครับด้วยอุณหภูมิ230องศา15นาทีนะครับไก่ของเราก็หมักครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับให้เรานำน้ำมันนะครับมาชโลมทาไปทั่วเนื้อไก่นะครับหนังไก่ของเราจะได้มันวาวนะครับใช้น้ำมันเพื่ออยู่3ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานำเหล็กที่แถมมาจากตู้เตาอบ SCE Plus ของเรานะครับมาเสียบไปที่ตัวไก่นะครับเพื่อนำไก่ของเราไปอบหรือไปหมุนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับนำไก่ของเราเข้าเตาอบเลยครับจะใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ที่230องศา60นาทีนะครับเพื่อนด้านบนจะเป็นลูกบิดปรับอุณหภูมิไฟบนนะครับอันที่2เป็นลูกบิดปรับฟังก์ชันนะครับหมุนไปอันสุดท้ายจะทำให้ไก่หมุนนะครับส่วนอันที่3นะครับเป็นลูกบิดปรับอุณหภูมิไฟล่างนะครับล่างสุดเลยนะครับเป็นลูกบิดตั้งเวลานะครับพอเราตั้งเวลานะครับไฟก็จะแสดงสถานะนะครับว่าเครื่องติดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรอให้ไก่ของเราสุกนะครับทุก20นาทีนะครับให้เพื่อนๆ เปิดเอาอบนะครับทาน้ำซอสพริกไทยดำของเราเกลือไปที่ตัวไก่ด้วยนะครับเพื่อให้ไก่ของเรามันวาวนั่นเองนะครับไก่อบซอสพริกไทยดำเราก็เสร็จแล้วนะครับนำไก่ของเราออกมาพักไว้ก่อนนะครับแล้วเราไปทำน้ำจิ้มกันต่อเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับให้น้ำตาลมะพร้าวละลายนะครับแล้วตามด้วยพริกป่นข้าวคั่วอย่างละครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับไก่อบซอสพริกไทยดำสูตรขวดสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่าหนังกรอบเนื้อนุ่มอร่อยมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจ SCE Plus เตาอบไฟฟ้า60ลิตรรุ่น ALO 2สามารถจิ้มได้ที่ตะกร้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมติดลิงก์ตะกร้าไว้ให้นะครับบอกเลยราคาถูกและคุ้มมาก